ไปเริ่มกันที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะคะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกันด้วยข่าวที่ไม่สู้ดีเรื่องของสินค้าราคาแพงนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็กินหมูแพงไข่แพงทุกอย่างแพงล่าสุดนี้ต้องกินไก่แพงอีกแล้วนะคะพี่น้องวันที่24พฤษภาคมกรมการค้าภายในจะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไก่เนื้อทั้งผู้เลี้ยงตลาดสดมาหารือถึงสถานการณ์ราคาเนื้อไก่ที่สูงขึ้นหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าเนื้อไก่มีราคาแพงและจากการลงพื้นที่สำรวจราคาก็พบว่าสูงขึ้นจริงค่ะนางวัชรีวิมุกตายนอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้นทุนราคาจำหน่ายไก่สดหน้าฟาร์มไก่เนื้อชำแหละนะให้สำรวจไว้หมดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไก่หากการหารือพบว่าราคาไก่เนื้อสูงผิดปกติจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็อาจจะพิจารณาออกราคาแนะนำเหมือนเนื้อหมูและไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมซึ่งผู้ขายจะต้องขายเนื้อไก่ตามราคาที่กำหนดหากขายเกินราคาจะเข้าข่ายผิดพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542มีโทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากการสำรวจของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็พบว่าราคาไก่สดได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี2553โดยมีการปรับราคาจากกิโลกรัมละ66ถึง68บาทในเดือนพฤษภาคม53เป็น75ถึง80บาทเดือนพฤษภาคม54นะก็มีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ราคาไก่เนื้อชำแหละนั้นปรับสูงขึ้นเท่าตัวรวมถึงทำให้ราคาขายปลีกสูงขึ้นด้วยและยังทำให้อาหารเนื้อไก่สำเร็จรูปนะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดแล้วก็ไก่ต่างๆนานาเนี่ยนะขยับขึ้นโดยเฉพาะไก่ทอดเนี่ยขยับราคาอีกชิ้นละ 5-10 บาทเลยทีเดียวสำหรับราคาจำหน่ายเนื้อหมูและไข่ไก่เพราะว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือในการจำหน่ายเนื้อหมูตามราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ135บาทเช่นเดียวกับไข่ไก่เบอร์0กำหนดไว้ฟองละไม่เกิน2บาท90สตางค์หลังจากที่สถานการณ์ไข่ไก่และเนื้อหมูเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นนะก็มีการกำหนดไว้เบอร์0ไม่เกินฟองละ2บาท90แต่ว่าเบอร์อื่นไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะก็คงจะไม่ต้องคือถ้าเขาไม่กำหนดก็คงไม่ลดหรอกก็คงจะแพงราคาตลาดนะคะ